แชแหลกเมียเก่าเจ้าแหลมสีสเกตแอบถอนเงิน20ล้านเกลี้ยงบัญชีแถมสวมเขาให้จากกรณีประเด็นข่าวการเลิกราของเจ้าแหลมสีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นวัย36ปีกับน้องจา๋าอดีตคู่ชีวิตที่แต่งงานกันเมืองปี2561ก่อนที่ทั้งคู่จะเริ่มมีปัญหากันในปี66 จนสุดท้ายต้องยุติความสัมพันธ์สามีภรรยาต่อมาไม่นานเจ้าแหลมได้มีการเปิดตัวรักครั้งใหม่น้องแนนพร้อมเดินหน้าจดทะเบียนอีกครั้งทันทีด้านเสียหุยสกีพยานในการจดทะเบียนสมรสของเจ้าแหลมในครั้งนี้เผยว่าที่เจ้าแหลมต้องเลิกกับจ้าจ๋าเมียเก่าเนื่องจากถูกหลอกทั้งที่ผู้หญิงมีครอบครัวแล้วและยังไม่เลิกกับสามี เมื่อคลอดลูกออกมาไม่ยอมให้ตรวจ DNA และไม่ยอมให้ใช้นามสกุลของเจ้าแหลมนอกจากนั้นเงินในบัญชีกว่า20ล้านซึ่งเป็นค่าตัวของเจ้าแหลมถูกถอนออกหมดจนเกลี้ยงเหลือเพียงรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามเสียหุยบอกว่าเจ้าแหลมมีคิวขึ้นชกอุ่นเครื่องในเดือนกุมภาพันธ์ นี้โดยเก็บตัวซ้อมอยู่ที่ค่ายในจังหวัดนนทบุรีซึ่งหลังชกเสร็จได้ประสานทนายความเตรียมเอกสารหลักฐานทั้งหมดไว้แล้วเพื่อยื่นฟ้องเอาผิดอดีตเมียเจ้าแหลมซึ่งคาดไว้ว่าอย่างน้อยขอให้ได้ทรัพย์สินคืนครึ่งหนึ่ง